สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนโมยานเวทค่ะใกล้สิ้นปี2563แล้วนะคะแอดมินจะพามาดูข้อมูลของปี2564ซึ่งเป็นปีฉลูค่ะดูว่าปีไหนชงอะไรกันบ้างจะได้เตรียมตัวรับมือกับปีวัวที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะแล้วก็ปีนักสัตว์อื่นๆที่ไม่ชงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะเริ่มจากปีที่ชงก่อนมี4ปีด้วยกันค่ะก็คือมะแมปีฉลูปีมะโรงปีจอนะคะปีนักสัตว์ที่อ่วมหนักที่สุดเลยเพราะว่าปะทะชงโดยตรงเลยก็คือชาวมะแมนะคะชง 100% ถ้าไม่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียทรัพย์ใหญ่ควรฝากชะตาไว้กับวัดเล้งเนยยี่นะคะตั้งแต่ปลายปีชวดจนถึงต้นปีฉลูและทำบุญบริจาคลงศพปีนี้เจอดาวร้ายรอบทิศค่ะทั้งดาวลูกกรงดาวสูญเสียใหญ่และดาวแห่งการทำลายระวังโรคภัยที่ปอดลำไส้กระเพาะและดูแลฟืนไฟกับอุบัติเหตุทางน้ำนะคะเดินทางไปไหนมาไหนระวังด้วยส่วนคนที่เกิดปีฉลูปีนี้เจอดาวร้ายจ้องเล็งถึง4ดวงระวังของมีคมทำร้ายล้มหมอนนอนเสื่อโดดเดี่ยวเอกาและมีเหตุเสียทรัพย์เพราะถูกหลอกควรฝากชะตาไว้กับวัดเล้งเนยยี่นะคะแล้วก็บริจาคลงศพจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ส่วนปีมะโรงได้รับผลกระทบเรื่องเคาะกรรมทำอะไรก็ติดขัดความสัมพันธ์กับบุคคลไม่สู้ดีเกิดข้อพิพาทง่ายเป็นปีที่เงินทองหายากระวังถูกปล้นชิงทรัพย์ไว้ด้วยนะคะควรไปไหว้ฝากชะตาไว้กับวัดเล้งเนยยี่ค่ะอธิษฐานขอให้ปกป้องคุ้มครองสำหรับคนปีจอจะชงเรื่องสุขภาพแต่ยังโชคดีอยู่บ้างค่ะมีดาวอุปถัมภ์ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือที่ต้องระวังเพิ่มก็คือควรระวังเรื่องการพูดจานะคะเกิดปากเสียงได้ง่ายปีนี้เงินทองไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ทางที่ดีควรสงบปากสงบคำก้มหน้าก้มตาทำงานนอกจากฝากดวงชะตาไว้กับวัดเล้งเนยยี่แล้วคนปีจอควรไหว้แปะกงเพื่อขอให้ท่านคุ้มครองภัยนะคะปีเถาะเองเนี่ยไม่ได้เป็นปีชงแต่ขาดดาวมงคล2ชีวิตทำให้ชาวเถาะต้องทำใจตั้งรับให้ดีเพราะปีนี้มีดาวทุกโศกปกคลุมควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลการเยี่ยมคนป่วยและการไปงานศพนอกจากดูแลสุขภาพตัวเองแล้วยังต้องห่วงใยญาติผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะดูแลดีๆและปีนี้ถือเป็นปีทองของคนปีชวดหลังจากที่โดนมาหนักแล้วนะคะคนปีชวดเนี่ยมีดาวคู่มิตร2ชีวิตหลายดวงทั้งดาวอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่และดาวการศึกษาโดดเด่นเป็นปีที่อยู่เย็นเป็นสุขมีความสัมพันธ์ดีงามกับคนรอบข้างแถมได้ลาบตรงลาบลอยแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพอาจจะมีเหตุให้ต้องผ่าตัดและระวังโรคเก่ากำเริบเนื่องจากโดนดาวเจ็บป่วยเล็งชีวิตควรไหว้เซียนซือกงในวัดเล้งเนยยี่นะคะเพื่อขอให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาเพิ่มเติมสำหรับคนปีมะเสงมีเกณฑ์เลื่อนขั้นและการงานเจริญก้าวหน้าเป็นปีที่ได้ทั้งเงินทั้งกล่องจุดที่ต้องระวังคืออาจถูกแทงข้างหลังและเกิดคดีความมาถึงปีละกาเป็นปีที่ชีวิตคลี่คลายไปในทางดีหากการงานมีอุปสรรคก็จะมีคนยื่นมือช่วยเหลือแถมมีดาวยศศักดิ์หนุนส่งให้เลื่อนขั้นสูงขึ้นไปอีกมีทั้งลาบตรงและลาบลอยเงินทองไหลมาเทมาระวังอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วและอุบัติเหตุทางน้ำส่วนปีที่เฮงไม่น้อยหน้าใครก็ต้องชาวปีขานนะคะมีความรักที่สดใสอาจได้จัดงานมงคลดาวอุปถัมภ์ยังแรงกล้ามีโชคลาภเงินทองแต่ระวังโดนหลอกลวงต้มตุ๋นและเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงขณะที่คนปีวอกมีดาวมงคลรอบตัวถ้าที่บ้านจัดงานมงคลยิ่งเสริมดวงชะตาให้เฮงยิ่งขึ้นเป็นปีที่มีครบทั้งชื่อเสียงเงินทองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีทรัพย์ก้อนโตและชาวมะเมียนะคะเป็นปีที่ชิวๆไม่รุ่งแต่ก็ไม่ร่วงจะได้ลาบปากกินอิ่มหมีพีมันการงานมั่นคงดีผู้ใหญ่เมตตามีโชคลาภบ้างแต่ระวังเสียทรัพย์เพราะความโลภ
ขณะที่ชาวกุลนะคะคนที่เกิดปีกุลมีดาวม้าปีกผ่านเข้าเรือนชะตาเป็นปีที่ต้องเดินทางเยอะยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งเกิดทรัพย์อาจมีเหตุให้ไว้ทุกข์เพราะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะสุดท้ายนี้อยากจะแนะนำว่าสิ่งที่คนปีชงไม่ควรทำอย่างเด็ดขาดคือเดินทางไปร่วมงานศพหรืออยู่ในพิธีการฝังศพเพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจตามมาภายหลังอาจได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกระทันหันการไหว้ปีชงให้เริ่มไหว้ได้เลยนะคะหลังวันที่15ธันวาคมไปแล้วและจะให้ดีควรจะไหว้ซ้ำอีกทีหลังปีใหม่ผ่านไปแล้วค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และการกดติดตามนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ